ไม่เรียนแบบใครนอทแจงโลโก้พักเปลี่ยนคิดเองไม่เหมือนก้าวไกลนอทกองสลักพลัสแจงโลโก้พักเปลี่ยนไม่เรียนแบบใครหลังรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลแนะนำให้เปลี่ยนโลโก้พักให้ต่างจากก้าวไกลวันที่18มกราคม2566หลังจากนอทกองสลักพลัสหรือนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลักพลัสประกาศตัวเล่นการเมืองพร้อมตั้งพรรคในชื่อพรรคเปลี่ยนมีสโลแกนว่าเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอซึ่งอยู่ระหว่างรอสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมรับรองการจัดตั้งพรรคการเมืองล่าสุดนอทกองสลักพลัสโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนอทพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ชี้แจงหลังรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลแนะนำให้เปลี่ยนโลโก้พรรคให้ต่างจากก้าวไกลว่าหลังจากโดนเฟซบุ๊กไป3วันเต็มไม่คิดเลยว่าโพสต์แรกจะเป็นการโพสต์ถึงคุณรังสิมันต์โรมตั้งพรรคผมเป็นคนที่ติดตามการเมืองพอสมควรเพราะมันคือสิ่งที่เกี่ยวพันกับชีวิตสังคมการทำธุรกิจผมรู้จักพรรคก้าวไกลพอสมควรและมีคนในสังคมบอกว่าพรรคก้าวไกลคือฝั่งประชาธิปไตยผมเองก็คิดเช่นนั้นผมรู้จักคุณรังสิมันต์โรมมาตั้งแต่คุณรังสิมันต์ร่วมเคลื่อนไหวทางการเมืองและเคยฟังคุณรังสิมันต์อภิปรายที่ชัดๆและติดตามอยู่พักหนึ่งคือกรณีโรฮิงญาซึ่งผมชื่นชมคุณรังสิมันต์โรมในบทบาทนักเคลื่อนไหวทางการเมืองและในฐานะนักการเมืองฝ่ายค้านก่อนอื่นผมขอบคุณคุณรังสิมันต์โรมมากที่สนใจและกล่าวถึงตัวผมและพรรคที่ผมกำลังจัดตั้งแต่วันนี้ผมขออนุญาตเข้าใจผิดคุณรังสิมันต์โรมนิดนึงเพราะผมคิดว่าคุณรังสิมันต์โรมตั้งใจดูถูกความคิดของผมและทีมงานประโยคที่ว่ามองว่าในเชิงการเมืองเรื่องบังเอิญเป็นเรื่องหายากผมขออนุญาตตีความประโยคด้านบนว่าคุณรังสิมันต์โรมมองว่าโลโก้พรรคที่ผมและทีมงานช่วยกันพัฒนาตั้งใจลอกโลโก้พรรคก้าวไกลออกแบบผมขออธิบายความจริงทางด้านผมดังนี้พรรคเปลี่ยนถูกตั้งขึ้นจากความคิดที่ว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในสังคมให้ดีขึ้นสโลแกนพักเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเกิดจากทีมงานในบริษัทเราช่วยกันคิดส่วนเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอผมคิดเองเมื่อเอามารวมกันเลยกลายเป็นพักเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่ออนาคตเปลี่ยนได้ถ้ากล้าพอทั้งผมและทีมงานไม่มีใครคิดถึงพรรคก้าวไกลหรืออนาคตใหม่ส่วนโลโก้พรรคเริ่มต้นออกแบบกันวันที่19พฤษภาคม64ความคิดเริ่มต้นคือต้องการใช้กรอบปลาเป็นเมนหลักเราช่วยกันออกแบบหลายแบบมากเมื่อออกแบบไปเรื่อยๆผมเห็นว่ากรอบปลาสามารถมองได้ใกล้เคียงกับเครื่องหมายถูกและในขณะเดียวกันปอปลาก็เหมือนหัวลูกศรแต่เป็นหัวลูกศรพุ่งลงผมเลยโยนจดไปใหม่ว่าลองพัฒนาจากเครื่องหมายถูกและหัวลูกศรช่วงแรกเราออกแบบกันอยู่นานมากก็ยังไม่ได้แบบที่ถูกใจจนวันที่28พฤษภาคม65เราได้โลโก้ที่ยังไม่ถูกใจผมนักแต่เราจำเป็นต้องยื่นจัดตั้งพรรคเลยใช้โลโก้นี้ชั่วคราวไปก่อนผ่านไปหลายเดือนวันที่23พฤศจิกายน65ผมเห็นโลโก้ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วนึกถึงโลโก้พรรคเลยโยนจดไปให้ทีมงานพัฒนาจนวันที่3ธันวาคม2565ผมได้เลือกดราฟที่ทีมงานผมดราฟมา2ตัวเพื่อพัฒนาต่อรูปที่1โดยใช้เวลา6ชั่วโมงจนได้โลโก้ในปัจจุบันย้ำอีกครั้งว่าเราไม่เคยคิดถึงพรรคก้าวไกลเลยถ้าจะยกเครดิตให้เรื่องโลโก้ผมน่าจะยกให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากกว่าแบบโลโก้สำหรับเรื่องแนวทางการทำพรรคการเมือง
เราเองก็ไม่ได้คิดจะทำพรรคการเมืองแบบเดียวกับพรรคก้าวไกลสำหรับความคิดผมพรรคก้าวไกลทำพรรคการเมืองด้วยสมองด้วยความคิดพรรคก้าวไกลพยายามเป็นแรงเคลื่อนผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่แต่สำหรับพรรคที่ผมตั้งใจทำขึ้นนั้นผมเป็นชนชั้นรากหญ้าที่อยู่กับปัญหามาตั้งแต่เด็กผมเองคลุกคลีและสัมผัสกับปัญหามาเยอะแนวทางการทำงานของผมจึงเป็นแนวทางการเมืองแบบแรงงานครับเราเน้นการลงมือทำการแก้ปัญหาเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราและประชาชนผมเชื่อว่าเมื่อเราแก้ปัญหาเล็กๆไปเรื่อยๆสุดท้ายในภาพใหญ่มันจะทำให้สังคมและประเทศชาติดีขึ้นผมขอยืนยันว่าพรรคของเรามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแน่นอนและเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เลียนแบบใครและไม่มีใครเลียนแบบได้เพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของผมแจงด้วยความเคารพนอทพันธวัฒน์หน้าคุยสุดปลแชทอาจไม่ครบถ้วนเผื่อใครสงสัยถ้าผมอยู่ออฟฟิศจะเดินไปบรีฟงานเองแต่ถ้าอยู่นอกออฟฟิศผมจะสั่งงานผ่านไลน์ครับ มาดามแป้งจัดให้ท่าเรือเปิดตัวสมพรยศทิติร่วมถิ่นแพทเลข2มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีเปิดตัวสมพรยศผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยและทิติทุมพรแบ็คขวาอนาคตไกลมาเสริมความแข็งแกร่งอย่างเป็นทางการเพื่อสู้ศึกรีโวไทยลีกฤดูกาล 2022-23 ช่วงเลข2ก่อนหน้านี้สิงเจ้าท่ายืมตัวปฐมพลเจริญรัตนาภิรมย์และวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญ2แนวรุกจากบีจีปทุมธานีมาร่วมทัพแล้ว2รายกระทั่งล่าสุดได้ทั้งสมพรยศและทิติทุมพรเข้ามาเพิ่มเติมโดยมาดามแป้งประธานสโมสรกล่าวว่าที่ผ่านมาแม้ว่าแป้งจะมีภารกิจกับทีมชาติไทยแต่ในฐานะประธานสโมสรก็ยังให้ความสำคัญกับทีมการท่าเรืออยู่ตลอดเรารู้ว่าการแข่งขันในช่วงเลข2จะยากและเข้มข้นมากขึ้นเพราะหลายทีมขยับเสริมทัพกันเต็มที่ทั้งกลุ่มหัวตารางและท้ายตารางดังนั้นเราที่ยังหวังขึ้นไปจบหัวตารางรวมถึงฟุตบอลถ้วย FA ครับก็ต้องพยายามปรับปรุงทีมให้ดีที่สุดเช่นกันการได้ผู้เล่น2คนนี้เข้ามาแป้งเชื่อว่าจะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นโดยเฉพาะเกมรับในรายของต้นสมพรยศกำลังอยู่ในช่วงอายุและฟอร์มการเล่นที่ดีเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติเซฟสูงสุดอันดับหนึ่งในช่วงเลขแรกเช่นเดียวกับทิติทุมพรที่อายุเพียง24ปีถือเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและเซนเตอร์ฮาฟในระบบกองหลัง3คนเชื่อว่าทั้งคู่จะเข้ามาเป็นอีก2ตัวเลือกที่ดีให้กับทีมที่สังกัดจะทำให้การแข่งขันในทีมสูงขึ้นด้วยสังอาหรับสมพรยศปัจจุบันอายุ29ปีย้ายมาจากเมืองทองยูไนเต็ดหลังหมดสัญญาโดยในช่วงเลขแรกเป็นผู้รักษาประตูที่มีสถิติการเซฟสูงสุดในรีโวไทยลีก55ครั้งและยังเคยค้าแข้งให้กับหลายทีมทั้งโปลิสเทโรพัทยายูไนเต็ดและพีทีประจวบ FC รวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทยทั้งชุด U19 U23 และชุดใหญ่ในยุคของอากิระนิชิโนขณะที่ทิติทุมพรปัจจุบันอายุ24ปีเล่นได้ทั้งแบ็คขวาและกองหลังโดยแจ้งเกิดกับนครราชสีมา FC ก่อนย้ายมาอยู่กับลำพูนวอริเออร์ในช่วงเลขแรกที่ผ่านมามีสถิติลงเล่น14นัดรวมทุกรายการทำไป1แอสซิสต์กระทั่งล่าสุดตัดสินใจย้ายมาอยู่กับการท่าเรือ FC รวมถึงยังเคยติดทีมชาติไทย U23 ด้วยทั้งนี้การท่าเรือ FC เตรียมประเดิมเลข2ด้วยการเปิดบ้านพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกรีโวไทยลีกวันอาทิตย์ที่วันที่22มกราคม2566เวลา 17:30 น.ที่แพทสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play
้